สวัสดีเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาชมนะครับที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีนะครับก็คือบอลดำโคโลคาเซียแบล็กเมจิกนั่นเองนะครับหรือว่าที่เราทุกคนก็รู้จักในนามบอลดำนั่นแหละเนาะนี่ครับเป็นบอลดำที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับเห็นไหมทุกคนเดี๋ยวผมจะเทียบมือผมกับใบให้ดูนะว่ามันใหญ่ยิ่งกว่าอะไรอีกเนี่ยโอ้โหทุกคนดูนะครับได้อุดมสมบูรณ์มากนะครับเลี้ยงถ้าหากได้อุดมสมบูรณ์ขนาดเนี้ยนะครับปัจจัยสําคัญที่จะทําให้โตได้ขนาดนี้มันก็มีเรื่องนะครับดินแร่ธาตุสภาพอากาศนะครับแล้วก็พวกน้ําพวกปุ๋ยอะไรต่างๆนะนี่เดี๋ยวจะให้ดูก่อนโอ้โหขนาดต้นเนี่ยดูใบครับดูแค่ใบก็อลังการยิ่งกว่าอะไรนะครับใครเคยเห็นบ้างครับต้นใหญ่ขนาดเนี้ยนะครับผมเนี่ยก็มีความฝันว่าอยากจะเลี้ยงให้ต้นใหญ่สักขนาดนี้ดูดินะครับนี่เห็นไหมโอ้โหใหญ่โตมากครับแล้วใน1กระถางเนี่ยไม่ได้มีแค่ต้นเดียวนะครับมีหลายต้นเลยนะครับเป็น10ต้นนะครับมีเห็นไหมครับมีการแตกลูกแตกหลายออกมาเต็มเลยนี่เป็นหน่อเยอะแยะเลยครับถ้าแยกได้ก็เป็น10กระถางนะครับแยกได้เป็น10กระถางเลยนะครับแต่ถ้าไม่แยกมันก็จะเป็นฟอร์มกอสวยอย่างเงี้ยนะครับปลูกในกระถางมังกรนะกระถางใหญ่เห็นไหมครับแล้วก็มีการรองน้ํากะละมังนะครับผมอันนี้ไม่ใช่ของผมนะครับเป็นของคุณครูนะครับที่ผมนะครับได้ถ่ายมาให้เพื่อนๆชมในวันนี้นะครับเห็นไหมมีขนาดที่ใหญ่มากครับนะครับถ้าใครเลี้ยงได้ขนาดนี้ถือว่านะครับดีมากๆนะครับบอลดำเนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งคือเขาเลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงง่ายเพื่อนๆเขาจะนะครับแดดร้อยฝนร้อยเลยนะครับไม่จําเป็นต้องนะครับไปอะไรยุ่งยากนะครับเป็นบอลที่นะครับชนิดหนึ่งที่เลี้ยงง่ายเหมือนกันนะครับผมยังเลี้ยงได้ไม่สวยขนาดนี้เลยครับทุกคนนี่นะครับเห็นไหมมีขนาดใหญ่มากอลังการมากครับทุกคนนะครับเห็นไหมนี่โอ้โหยิ่งใหญ่มากครับอันนี้ก็เป็นพวกหน่อพวกอะไรเขานี่พวกแตกหน่อแตกไหลมาดีมากนะครับแตกหน่อแตกไหลมาดีมากเลยอันนี้ก็เป็นการทําการล่อรากนะล่อรากเอาไว้ถ้าตัดเอาไปปลูกมันก็จะเติบโตได้เร็วเนาะนี่ครับโอ้โหมีมากมายหลาย10ต้นเลยนะครับในกระถางนี้ส่วนต้นนี้ก็เป็นต้นแม่นะครับที่มีขนาดใหญ่มากใหญ่มากๆนะครับใครเคยเจอขนาดใหญ่ขนาดนี้บ้างครับนะครับถ้าเจอก็บอกผมด้วยนะนี่พามาชมความสวยงามความอลังการของบอลดำโคโลคาเซียแบล็กเมจิกถ้าเลี้ยงได้ดีการเติบโตก็สามารถโตได้ขนาดนี้เลยนะครับทุกคนนี่ครับพามาชมความตื่นตาตื่นใจในวันนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับใครมี Facebookฝากกดถูกใจกดติดตามเพจโอนใจรักเกษตรด้วยนะครับเพื่อนๆนี่ครับผมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับโอ้โหต้นใหญ่มากๆ